สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจำค่ำคืนที่26เดือนพฤศจิกายนนะครับอย่าลืมในส่วนของตัวบริการห้องซิกแนลทองคำสกุลเงินเรามีการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันค่าบริการเฉลี่ยตกเพียงวันละ39บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจห้องซิกแนล VIP นะครับกับอาจารย์พี่หมีเนี่ยสนใจแอดไลน์มาคุยกับกระผมได้เลยนะเพื่อรับทราบในเรื่องของตัวความเสี่ยงครับตรงนี้เป็นซิกในการเทรดสดเลยครับผม Things Market นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นใหม่นะครับใครสนใจอยากจะลุ้นรับ iPhone 12 Pro Max นะครับนักทุนเรียนเชิญได้เลยครับ Edgecap เป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออันดับที่1ในประเทศออสเตรเลียประสบการณ์บางอย่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสถานการณ์ในค่ำคืนนี้นักทุนครับภาพรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะผสมนะครับโดยมีในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์เนี่ยปรับตัวอ่อนค่าสู่บริเวณที่ท้ายของตารางนะครับนักทุนจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าการปรับตัวอ่อนค่าของสกุลเงินปอนด์เนี่ยบางทีมันก็ยังไม่ได้เยอะมากมายนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการปรับฐานตามเทคนิคก็ได้แต่ถ้าเป็นในเรื่องของตัวข่าวสารเนี่ยก็มีความวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัว Brexit นะครับอย่างหลายๆฝ่ายเนี่ยได้เริ่มออกมาพูดคุยแล้วว่าตอนนี้เรามาถึง Final Stage แล้วนะครับหรือว่าระยะสุดท้ายที่จะต้องมีการเจรจากันจริงๆแล้วล่ะหากว่าไม่ได้มีความคืบหน้าต่อให้ไม่ได้มีข่าวลบนะครับนักทุนตัวของสกุลเงินปอนด์เนี่ยก็อาจจะเจอแรงกดดันจากในเรื่องของตัวระยะเวลาก็เป็นได้ครับทุกท่านเพราะว่ามันใกล้จะถึงวันกำหนดเขาแล้วจริงๆนะก็คือในช่วงของสิ้นปีนี้ครับเหลือเวลาอีกประมาณเดือนนิดๆเท่านั้นครับผมในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรนะครับมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับเพราะได้รับแรงลบจากการที่ว่าทางเยอรมนีเนี่ยอาจจะต้องมีการรักษามาตรการการจำกัดต่อไปนะครับนักทุนในช่วงของเดือนธันวาคมบางพื้นที่ก็ยาวไปจนถึงเดือนมกราคมเลยนะครับในส่วนของตัวมาตรการการจำกัดเนี่ยเมื่อพูดถึงแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันล่าสุดแล้วนะครับทางลอนดอนเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาประกาศนะครับนักทุนออกมาแถลงนะว่าเราได้มีการปรับลดในส่วนของตัวระดับมาตรการจำกัดจากระดับที่3ไปเหลือระดับที่2แล้วครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับสกุลเงินปอนด์นะครับแต่ว่าข่าวดีก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายพอที่จะทำให้สกุลเงินปอนด์เนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาได้นะครับราคาน้ำมันมีการย่อตัวตามหลักของเทคนิคนะครับในเรื่องของตัวข่าวสารตัวใหม่ๆยังไม่ได้มีความชัดเจนครับในส่วนของตัวราคาทองคำในวันนี้มีการปรับตัวไซด์เวย์ตลอดทั้งวันนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วยังอยู่ในทิศทางแดนบวกซะมากกว่าถามว่ามันมีข่าวมันมีปัจจัยหนุนหรือเปล่าครับถ้าเป็นในส่วนของตัวสำนักข่าวไทยเนี่ยนักทุนก็มีอยู่ปัจจัยหนึ่งนะครับเป็นควันหลงตั้งแต่ในการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงของคืนที่ผ่านมาครับก็คือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐนะครับที่ออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยสร้างความวิตกกังวลให้กับในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงกลับมาหนุนในกระทรวงสินขออภัยให้กับในส่วนของตัวสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มากมายเท่าไหร่ครับเพราะโดยรวมแล้วเนี่ยตลาดยังมองข่าวดีเกี่ยวกับในเรื่องของตัววัคซีนแล้วก็การเมืองของสหรัฐอยู่แต่แจ้งนักลงทุนนิดนึงนะครับว่าการเมืองของสหรัฐเนี่ยอาจจะเจอกับเรื่องที่มันบอกว่าพลิกแพลงในอนาคตเร็วนี้ก็ได้ครับอย่างวันนี้ครับในส่วนของตัวรัฐเพนซิลเวเนียครับแม้ว่าจะมีการประกาศนะครับให้โจไบเดนเนี่ยเป็นผู้รับชัยชนะไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางศาลของตัวเพนซิลเวเนียเนี่ยก็ได้มีการออกมานะครับระงับการประกาศอย่างเป็นทางการไปก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องมีการตรวจสอบเกี่ยวกับในเรื่องของตัวว่าจะมีการโกงกันจริงหรือเปล่านะครับทางพรรคของ Republican ครับซึ่งเป็นทางฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดูเหมือนจะไม่ยอมนักทุนครับเพนซิลเวเนียเนี่ยเขาก็เลยต้องไปทำการฟ้องร้องครับผมและดูเหมือนศาลเนี่ยจะขอรอดูหลักฐานก่อนนะฮะตัวนี้ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามจริงๆครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเมืองสหรัฐครับในส่วนของตัวข่าวตัวอื่นก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วครับหลายตัวมีการเคลื่อนไหวตามในลักษณะของคนไร้กำลังครับทุกท่านเพราะว่าในค่ำคืนนี้นะครับตลาดสหรัฐนะฮะจะปิดทำการนะครับสืบเนื่องจากวัน Thanksgiving Day หรือว่าวันขอบคุณพระเจ้าครับผมและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารประจำค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับ